เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยชี้ชี้อ่ะสิริขึ้นเฉยเลยโทรศัพท์ผมอะไรไม่ได้สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะกับช่องกับปะบอยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับทางด้านของเกม Genshin Impact อีกแล้วนะจริงๆก็เป็นแค่คลิปที่2ที่3เองมั้งประมาณนั้นแหละก็อย่างที่เพื่อนเห็นตามหัวข้อนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนการลงบอส Storm Terror กันเนาะหรือก็คือบอสมังกรนั่นเองนะจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะผมกะจะเอาตัวฟรีไปลงด้วยแหละเช่นแบบเที่ยงลิงแอมเบอร์บาบาร่าอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมอัพใช่มั้ยอัพอะไรเสร็จก็อัพจาก1จนถึง40นะฮะแล้วจากนั้นก็มาอัพอาวุธต่อแล้วพออัพไปอัพมาตังผมเหลืออยู่แค่นี้นะผมก็แบบเฮ้เดี๋ยวก่อนไม่ได้เก็บตังก่อนเพราะอาร์ติแฟกต์ตัวหลักผมยังไม่ตันเลยนะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะฮะว่าวันนี้ผมจะใช้ทีมอะไรนั้นผมก็จะใช้ทางด้านของชีชีล้วนเลยนะฮะหรือน้องกีกี้เองจริงๆก็ชีชีแหละแต่ผมชอบเรียกน้องกีกี้มันดูน่ารักกว่า ซึ่งจริงๆแล้วน้องเองเป็นสายซัพพอร์ตหรือสายฮีลเลอร์นั่นเองนะและปกติแล้วน้องก็จะไม่ค่อยได้ทำ DPS อะไรอยู่แล้วแหละฮะแต่มันก็มีบ้างเนาะเพราะว่าน้องเองก็จะฮีลจากการทำ DPS อยู่แล้วนอกจากจะใช้อันตีนะก็ให้ตัวหลักทำ DPS หรือตัวอื่นที่จะฮิวก็ทำ DPS ไปแต่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆปั้นตัวละครตามการ์ดไลน์นะอย่างเช่นตัวนี้ต้องเป็นซัพพอร์ตนะตัวนี้ต้องเป็น DPS อะไรอย่างนั้นก็ว่าไปเนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทุกตัวสามารถเป็น DPS ได้หมดนะฮะเพียงแค่จะแรงหรือจะเบาก็อีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เพื่อนๆเล่นตามที่ตัวเองชอบดีกว่านะฮะจริงๆแล้วผมก็ไม่มี DPS แหละอ๋อมีเลเซอร์ใช่กำลังปั้นอยู่ลืมไปก็ได้แหละฮะจริงๆแล้วตอนที่เริ่มมาผมก็ไม่ได้มี DPS อะไรหรอกผมปั้นเป็นตัวธนูเป็น DPS เพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะมีตัวธนูหรือตัวอะไรเพื่อนๆก็สามารถปั้นได้เป็น DPS นะอย่าไปแคร์ไกด์ไลน์นะเพราะมันไม่มีสูตรตายตัวของเกมนี้อยู่แล้วแค่บางอย่างมันอาจจะดีกว่าบางอย่างเฉยๆนะฮะแค่ดีกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าไปเยอะนะก็ดีกว่านิดเดียวแหละแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะลงแบบเบล50เนาะลืมบอกเลยว่าผมใช้อะไรผมใช้อาวุธเป็นอาวุธ60นะฮะซึ่งเป็นอาวุธฟรีที่ผมหมายถึงก็คืออาวุธที่สายฟรีสามารถเอื้อมถึงนะฮะจากการตีมังกรหรือไปแลกจากร้านค้าสักร้านหนึ่งนี่แหละฮะเขาจะให้แลกเป็นทางด้านของดาบคราฟนะฮะแล้วเราก็ไปคราฟเป็นดาบนี้ได้นะซึ่งจริงๆแล้วดาบนี้ดีมากเพราะมันเพิ่มดาเมจเรื่อยๆเนาะและเหตุผลหลักๆเลยที่ผมเอาชีชีมาก็เพราะว่ามันฮีลได้นะฮะแต่จำเป็นไหมไม่นะถ้าเกิดเราหลบได้ทุกอย่างจริงๆไม่จำเป็นเลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วมันหลบไม่ยากนะหลบง่ายมากเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะโดนสัก 2-3 ดอกแน่ๆเริ่มมาก็ไม่มีอะไรนะทำตัวตามสบายแล้วก็หลีกซ้ายหลีกขวาเอาไว้นะฮะและเตรียมตัวเก็บหิ่งห้อยนะเพราะท่าที่2นะนอกจากท่าแรกนะท่าแรกก็คือมันจะพุ่งมาตรงกลางนะฮะท่าที่2มันจะไม่พ่นกลิ่นปากมันออกมาก็จะโฉบด้านซ้ายหรือไม่ก็ด้านขวาอย่างนี้นะฮะจริงถ้าเราตีทันเราก็ตีไปเลยนะแขนอะหรือถ้าเกิดเรามีตัวธนูเราก็ตีได้นะซึ่งท่าถัดไปก็จะเป็นท่าพ่นกลิ่นปากนั่นเองซึ่งเราดูจากหัวของมันนะว่ามันหันหน้าไปทางไหนนะฮะแล้วเราก็ไปฝั่งตรงข้ามนะง่ายมากชิวๆเลยฮะสบายสบายตีไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเกาะจะพังแล้วพอเกาะพังแล้วให้เราปีไปที่คอแล้วไปตีคอสีม่วงของมันฮัลโหลปะนั่นแหละขึ้นไปเสียเวลาจริงๆเลยตีไปตีไปเรื่อยๆนะจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาหารใช่ไหมผมแนะนำให้เพื่อนๆทำอาหารโง่ๆมาก็ได้อย่างเช่นลูกชิ้นปิ้งอะไรเงี้ยมันก็กดใช้ไปเลยฮะจริงๆมันมีอาหาร5ดาวด้วยนะที่เพื่อนๆสามารถไปเก็บได้จากเกาะลอยฟ้านะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูอีกทีเดี๋ยวผมทำคลิปแยกออกมาก็ได้นะหลังจากนั้นไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะหลบลูกบอลไฟอย่างเดียวฮะเพราะท่าถัดไปก็คือลูกบอลไฟแบบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยฮะผมเจอแต่ลูกไฟไม่เคยเจออย่างอื่นเลยแล้วถัดมามันก็จะทำให้พื้นเป็นรอยแตกพร้อมกับมีฝนนะฝนพวกนี้คือแบบแรงจัดๆนะและอยากให้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะฮะมันจะมีพื้นที่ไม่มีฝนอยู่ให้เพื่อนๆบินไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอพื้นที่ไม่มีฝนนะเพราะพื้นพวกนี้ดาเมจแรงพอเราเจอพื้นที่ไม่มีฝนแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ทำตัวตามสบายแล้วจะบินไปเรื่อยๆรอให้มันลงมาก็ได้นะหรือจะใช้ธนูยิงก็ได้แต่ผมไม่มีธนู
ผมก็จะรอจนกว่ามันจะลงมาพอมันลงมาแล้วหันมองนะว่ามันหันไปทางไหนเราก็ไปฝั่งตรงข้ามตี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 ไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่เราตีถ้าดาเมจไม่พอใช่ไหมฮะให้ระวังกลิ่นปากด้วยนะแรงนะบอกไว้ก่อนแรงนะอย่าทำเป็นเล่นนะฮะกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกนะฮัลโหลติคีดิเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยพี่ฉีเออสิริขึ้นเฉยเลยโทรศัพท์ผมอะไรไม่ได้เรียกน้องฉีฉีสิริขึ้นเฉยเนี่ยพอจริงๆแล้วพอเราตีเสร็จแล้วเราก็บินขึ้นมาก่อนก็ได้นะเราไม่ต้องรีบอะไรฮะสบายสบายฮะเวลาว่างทั้งวันพอฉบเสร็จแล้วมันก็น่าจะวางกรงเล็บแล้วก็หันหน้าไปทางสักทางหนึ่งซึ่งทางนี้ซึ่งรอบนี้เป็นทางซ้ายนะฮะเออปุ๊บแพทเทิร์นมันก็จะคล้ายๆแบบเดิมเรื่อยๆนะไม่มีอะไรพิเศษนะฮะแต่ที่จะมีพิเศษจริงๆก็คือการปล่อยลูกบอลไฟนี่แหละซึ่งมันค่อนข้างที่จะแรนดอมมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือไอ้รอบแรกที่ผมบอกอ่ะคือการันตีเลยเพราะผมเจอทุกรอบเลยแบบทุกรอบจริงๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากตายไหมตายไหมตายไหมตายก็แค่นี้เลยนะฮะไม่มีอะไรมากเลยก็อยากให้เพื่อนๆโฟกัสอยู่ที่2จุดหลักๆที่จะทำให้เพื่อนตายได้ง่ายมากๆนะฮะคือพื้นที่มีรอยแตกอย่าไปยืนนะฮะให้เพื่อนๆบินข้ามไปเรื่อยๆข้ามไปเรื่อยๆข้ามไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพื้นที่ไม่มีรอยแตกอันนั้นคือ1นะฮะและอย่างที่2คือมองที่หน้ามันอย่าให้มันพ่นกลิ่นปากใส่เพื่อนๆนะเพราะมันแรงมากก็หลักๆแล้วก็จะมีแค่นั้นแหละฮะแล้วผมก็เก็บของนอนไม่ได้นะเพราะผมทำไปแล้วหลักๆก็อย่างที่บอกฮะสองท่านนั้นแรงมากจริงๆเพราะฉะนั้นพยายามหลบกันนะฮะแล้วถ้าเกิดถามว่าทำไมเพื่อนๆถึงต้องมาลงดันนี้กันด้วยล่ะหนึ่งเลยก็คือมันมีอาวุธคราฟดรอปนั่นเองซึ่งจะเป็นทางด้านของพวกนอร์ทแลนด์โปรโตไทป์พวกนี้เลยนะฮะมันเป็นอาวุธสีดาวฟรีที่เพื่อนๆสามารถเอื้อมถึงได้สบายๆเลยแต่ว่าผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆมาลงนะตอนนี้เท่าไหร่นะจนกว่าจะ35หรือ40จะดีกว่า35อาจจะแบบโอเคก็ถ้าอยากลงก็ลงได้นะฮะแต่40จะดีกว่านะฮะเนื่องจากเพิ่งพอเรา35ปุ๊บใช่ไหมฮะอาร์ติแฟกต์ม่วงมีโอกาสดรอปมากขึ้นเยอะนะฮะซึ่งจะทำให้เราเอาไว้ใช้ปั้นนู่นปั้นนี่ได้สบายๆเลยบวกกับการที่มันมีโอกาสดรอปอาร์ติแฟกต์สีทองแต่มันก็ยังไม่มากเท่าไหร่เท่ากับตอน40นี่คือจะเป็นจุดที่แบบอาร์ติแฟกต์ทองเริ่มดรอปแล้วแหละซึ่งมันก็ดรอปง่ายมากนะฮะและพวกอาวุธคราฟต่างๆเองก็จะดรอปง่ายขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งผมแนะนำให้เก็บเรซินไปฟาร์มตอนเวล40ดีกว่านะฮะนอกจากเพื่อนๆจะเติมอัดเรซินหรืออะไรก็ว่าไปจริงๆก็ไม่มีใครห้ามอะไรนะฮะก็เล่นได้ถ้าเกิดเพื่อนอยากลองจริงๆนะแต่ที่ผมแนะนำจริงๆก็คือเอาไปลงพวกดันธาตุต่างๆดีกว่านะฮะเนื่องจากมันจะได้คอต่างๆเพื่อที่จะไปอัพตัวละครนะฮะอันนี้คุ้มกว่าเยอะเลยนะและมันก็แถมพวกอาร์ติแฟกต์ด้วยแหละมันก็มีโอกาสดรอปอาร์ติแฟกต์อยู่เรื่อยๆนะซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วแหละเนาะและนอกจากพวกนี้แล้วก็ยังมีทางด้านของดันอัพทาเลนต์นะฮะที่เพื่อนๆควรที่จะไปอัพด้วยนะเพราะทาเลนต์มีประโยชน์มากโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเวลประมาณ35ขึ้นไปนี่คือมันอัพได้จนถึงเวล6มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วพออัพถึงเวล6คือดาเมจมันต่างกันลิบลับเลยอะถ้าเกิดเราไม่อัพทาเลนต์กับอัพทาเลนต์นะอย่าลืมไปอัพกันด้วยนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยและอีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นทางด้านของการลงไปเก็บทองหรือเก็บเวลตัวละครนะฮะพวกนี้นะที่ใช้เรซิน20เหมือนกันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่แหละผมบอกเลยนะว่าไม่คุ้มนะให้เพื่อนๆเก็บเรซินไปลงพวกดันพวกนี้ดีกว่านะฮะเพราะเรซินพวกนี้มันได้ยากนะได้ยากจริงๆต้องสกัดจะเติมหรือว่าอัพเลเวลแล้วได้ใช้ตัวเรซินมาแลกเป็น60เรซินเนาะนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แล้วมั้งเท่าที่ผมรู้นะก็ประมาณนั้นแหละฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำไกด์อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำมาอีกเรื่อยๆเลยซึ่งวันนี้ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาดูกันด้วยนะฮะแล้วก็หวังว่าไกด์นี้จะช่วยเพื่อนๆให้ผ่านบอสมังกรกันได้ง่ายๆเลยนะฮะจริงๆมาป่ายังยากกว่านี้อีกนะมาป่ายากกว่านี้เยอะเลยนะฮะแต่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะทำการมาป่ามาเพิ่มแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่ครับ